ครับตอนนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้อัญเชิญเพลิงพระราชทานขึ้นตั้งบนจิตรกาธานเรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญพันเอกจักรพงษ์นวลชื่นผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ภาพใดบางตูนของหลวงปู่บุญญาฤทธิ์ปาริโตสำนักสงฆ์สวนทิพย์จังหวัดนนทบุรีจำนวนหนึ่งรายขอเรียนเชิญคุณวันไทยวงศ์ทวีพิพัฒน์ได้น้อมนำผู้มีพระถวายณวันนี้ครับและภาพใดบางตูนของพระเดชพระคุณพระบรมญาณโมลีวัดโพธิสุพรจังหวัดอุดรธานีจำนวนหนึ่งรายขอเรียนเชิญว่าที่พระสงฆ์ในนามของคณะศิษยานุศิษย์ขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณสี่รูปดังต่อไปนี้ได้ทำพิธีภาพใดตามลำดับขอกราบรัตนาหลวงปู่ไมค์อิมัสสิริวัดป่าภูเขาหลวงจังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่คำบ่อทิตตปัญโยวัดหมายบ้านตาลจังหวัดสกลนครพระอาจารย์ไทยธรรมวโรวัดภูย่าอู่จังหวัดอุดรธานีและหลวงปู่คุณมาคำเยรธรรมโววัดป่าศรีพนมจังหวัดสกลนครขอกราบรัตนาหลวงปู่คุณมาอาจารย์ทั้งสี่รูปได้ขึ้นบังสุขุมภาพไทยสีไทยณปัจจุบันครับเจ้าก็ยืนบังการทอดพระไตรปิฎกเพื่อเพิ่มบุญภูมิบารมีโดยเราท่านทั้งหลายร่วมช่วยกันนะครับวางไว้เลยครับเดี๋ยวเขาจะเก็บให้ครับผมครับเจ้าที่เก็บระบาดได้ครับก็มีเจ้าหน้าที่เก็บดอกไม้จันทร์ออกด้วยนะฮะที่ในงานต่อไปนี้ได้น้อมนำพระไตรประธานของสุริยจักรยานดีขึ้นมาถวายตามลำดับครับขอเชิญคุณพ่อน้องเสียงล้ำคุณพิษผีขำผู้บริการโรงเรียนน้องเยี่ยมนุ่งราชสมรภ
คุณรองรอนผิวขำคุณกุตมาศรีบุรมและคุณทิติพรโกศลศรีรศักดิ์ขอเรียนเชิญทั้ง5ท่านได้ทอดถวายพระตรัยบังคุณของสมเด็จพระวิริยังคุณีณปัจจุบันครับและขอกราบพระรัตนาพระสงฆ์สมณศักดิ์โดยราชบินนามพาวิพันธาดังต่อไปนี้นะครับขอกราบพระรัตนาพระเดชพระคุณพระธรรมวราภรณ์วัดสนามรามจังหวัดเพชรบุรีพระคุณธรรมวิวัฒนาคุณวัดอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่พระคุณจิตตภัทราภรณ์วัดโรงธรรมสามัคคีอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พระครูปัญญาศิลวัฒน์วัดป่าบ้านใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและพระเดชพระคุณพระโสภณธรรมฐานเจ้าวาดวัดป่าดารามิรมพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่ขอกราบพระรัตนาพระเดชพระคุณพระสงฆ์สมณศักดิ์ทั้ง5รูปณบัดนี้ครับกับพระทัยบังสุขุนของสมเด็จพระเทียรยังมุนีขอเรียนเชิญคุณพ่อน้องเสียงล้ำท่านพ่อพิษผีขำคุณทองวนผีขำคุณกุมาศรีรมและคุณพิพวันโกศลเสรศักดิ์น้องนำมอดถวายณวันนี้ครับในการจัดสร้างปราสาทพญานกกระจีลิงที่ใหญ่นี้นะครับพระเดชพระคุณพระโสภณธรรมสถานเจ้าคณะอำเภอแม่ริมและสมเอิงเจ้าวาดวัดป่าดารามิรมพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่ในบารมีของพระเดชพระคุณนะครับทรงเสริมสนับสนุนโดยให้เอกอัครการในพระเดชพระคุณท่านพระมหาอภิชาติโจงและคณะจากจังหวัดเชียงใหม่วัดป่าดารามิรมพระอารามหลวงนะครับมาช่วยกันรักษาประคองสถองสุขรัตนาสิริสารเจตนาคารวะของคณะสงฆ์คณะจิตยังมุติจึงได้จัดสร้างกิจกรรมทานที่ยิ่งใหญ่และที่ปรากฏนี้ทุกประการไปยืนทางโน้นเลยครับไปยืนทางโน้นจากเราคงได้ประกาศแล้วถึงกระบวนอาราธนาสังฆานของหลวงปู่โดยขบวนอาราธนาที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นขบวนที่ได้จัดทำดำเนินการด้วยดวงใจสมัครสมาธิสามัคคีครับและในการนี้ก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนที่น้องประชาชนสถาบันทุกคนหลายได้คุณภาพและน้องจิตกระดาษถวายอนุโมทนาถวายสักการะในเจ้าภาพที่ได้จัดสร้างปราสาทพญาลูกคัตติลิงให้ยิ่งใหญ่อยู่ในเมตตามหาบารมีของพระเดชพระคุณพระเทพพิทยานนะครับเราจะกระดาษ456ในเขตธรรมยุทธวัดอนาลโยพิทยารามจังหวัดพะเยาซึ่งวันนี้พระเดชพระคุณเมตตาเดินทางมาอธิษฐานจิตและพระเดชพระคุณได้เมตตานำคณะศิษยานุศิษย์กระทำพิธีในระดับท้ายของการประชุมเพลิงนะครับในเวลา20นาฬิกาของวันนี้ลำดับต่อไปจะเป็นการน้อมนำพระทัยบังคุณของสมเด็จพระมหารัตน์รัชการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธวัดโบราณวิเศษวิหารขึ้นมอบถวายขอเรียนเชิญคุณวยชัยกล้าหาญคุณแม่คุณสมคุณนภัยคุณสมฤทธิ์ที่พิยาอุดรผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโพธิ์ที่ได้ติดลานาเชียงใหม่คุณเกียรติพันธ์กิติบุตรพยาวเจ้าของพระบ้านเกียรติหลวงผู้ซึ่งมารดาของท่านนะครับถวายการประทับความรุ่งการเป็นที่มาแห่งชื่อมหามงคลของพุทธเจดีย์ปู่ทองกิติศรีนะครับและเรียนเชิญคุณรุ่งวันจากแก้วเรียนเชิญทั้ง5ท่านในน้อมนำพระไตรปิฎกของสมเด็จพระวรรัตน์ที่มอบถวายณปัจจุบันครับคุณนวยชัยกล้าหาญคุณแม่คุณสมคุณนภัยคุณสมฤทธิ์ที่แย้มมนคุณเกียรติพันธ์กิติบุตรและคุณอรุณวันจากแก้ว
ครับขอได้เชิญทั้ง5ท่านน้อมนำพระไตรปิฎกของสมเด็จพระพุทธราชองค์พ่อถวายณวันนี้และขอกราบวัฒนาพระสงฆ์ทรงพระสังฆารูปในตอนนี้โดยราชินีนาตามอายุพรรษานะครับพิจารณาพระไตรปิฎกของสมเด็จขอกราบวัฒนาพระครูจันทรภิสุทธิ์วัดศรีนครเหนือจังหวัดมุกดาหารพระครูสังวรญาณโสภณวัดพระป่าเปียงจังหวัดเชียงใหม่พระครูโดมภาวนาจารย์วัดนายโยธิพิยารามจังหวัดพะเยาพระครูสุจินานุวัฒน์วัดดอนแม่ขวัญจังหวัดเชียงใหม่และพระครูวิโรจน์ธรรมรัตน์วัดสันติธรรมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขอกราบวัฒนาพระสงฆ์ทรงพระรัตน์ข้ารูปนะวันนี้ครับกับพระครูมีกิจบุญกับพระครูที่ได้รับมงคลได้เสด็จส่งพระพุทธศาสนาได้ถวายสักการะบูชาหลวงปู่จามาตั้งต้นนะครับตั้งแต่สมัยที่ยังปู่ไปจำพรรษาไปปฏิบัติปัญญาอยู่ที่วัดเจดีย์อยู่ก็ดีวัดโรงพยาบาลก็ดีที่จังหวัดเชียงใหม่ตลอดระยะเวลาที่ยังปู่จำพรรษาในจังหวัดเชียงใหม่30กว่าปีพระครูมีกิติบุตรโดยคุณแม่ขุนทองมีกิติบุตรพระครูทิพยาบุญโยนโดยคุณพิยาของท่านนะครับได้ถวายความบรรพบุรุษหลวงปู่จามด้วยความเคารพกราบหลวงปู่จามโดยที่ตลอดมาการครั้งนี้เมื่อหลวงปู่ได้เดินทางมาสร้างอยู่จำพรรษาที่วัดป่าวิเวกวัฒนารามคุณแม่ขุนทองมีกิติบุตรก็เดินทางมาถวายความบรรพบุรุษพระเจ้าพุทธเจดีย์ภูทองกิจภูทองกิติหลวงปู่จึงตั้งชื่อให้เป็นมงคลนามของคุณแม่ภูทองนางกล่าวมานะครับอยู่ในครับอยู่ข้างบนไม่รู้เลยครับไม่รู้ประตูข้างอยู่ตรงไหนรู้แต่ว่าผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่บนมืออะไรนะข้างบนแมนเลยครับครับในขณะนี้นะครับเป็นการขึ้นพิจารณาพระไตรปิฎกของสมเด็จพระพุทธราชโดยพระครูจันทรภิสุทธิ์วัดศรีมงคลเหนือจังหวัดมุกดาหารพระครูสังวรญาณโสภณวัดพระป่าเปียงจังหวัดเชียงใหม่พระครูโดมภาวนาจารย์วัดนายโยธิพยารามจังหวัดพะเยาพระครูสุจินนาวัดวัดดอนแม่ฝางจังหวัดเชียงใหม่และพระครูวิโรจน์ธรรมรัตน์วัดสันติธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอกราบวัฒนาพระเดชพระคุณทั้ง5รูปในลำดับนี้นะครับมือครับท่านกำลังต่อไปจะเป็นการทอดพระทัยบางทูลของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดธรรมนูสารามกรุงเทพมหานครจะเป็นหัวหน้าอะไรนะครับ
ผู้ที่จะเชิญพระไตรในบารมีของเจ้าคุณสมเด็จพระมหาเจริญวงศ์ขอเรียนเชิญท่านผู้ทรงเกียรติดังต่อไปนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณกัญญายั่งยืนพันตำรวจเอกญาณพลยั่งยืนพลตำรวจตรีรัตสัญญาเพียรสุภาณที่ปรึกษาและผู้บริหารการกระทรวงพลังงานคุณอนุรักษ์ร่างปฏิภาณนรภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารและขอเรียนเชิญท่านนายกมาลัยรักทองผานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเรียนเชิญท่านน้องนำพระไตรบางสกุลของสมเด็จพระมหาเจริญวงศ์ขึ้นทอดถวายนะครับวันนี้ครับและขอกราบพระธนาพระประสงค์ธรรมรัตน์ข้ารูปดังต่อไปนี้ได้พิจารณาขอกราบพระธนาพระเดชพระคุณพระพิไลสมพลเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนวัดนาทายาสังฆปรารามจังหวัดเชียงใหม่พระครูจิตตภาวนายานวัดป่าภูก้อนจังหวัดอุดรธานีพระเดชพระคุณพระเทพยานุสิตวัดหลวงวัดนารามกรุงเทพมหานครพระครูเทพปัญญาคุณวัดสันติวัฒนารามจังหวัดเชียงใหม่และพระครูโสภณกิติยาภรณ์วัดท่าผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ขอกราบพระราชนาพระเดชพระคุณพระสงฆ์ทรงพระราชสังฆารูปดังราชกิจนาตามยุทธศาสตร์ครับถ้าโดยสมณะมหาอนันตศักดิ์ก็จะเป็นพระราชาคณะนำหน้าในจังหวัดนี้โดยอายุพรรษาในพระเดชพระคุณนะครับขอกราบพระราชนาตามอายุพรรษาโดยราชกิจนานั้นด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับครับตอนนี้พระเดชพระคุณพระราชาในองค์ประตูประตูจิตตภาวนายานพระเดชพระคุณพระเทพยานุสิตพระครูเทพปัญญาคุณและพระครูโสภณกิติยาภรณ์จากที่เป็นพระสุคุณพระไตรพระสุคุณของพระเดชพระมหาวีระวงศ์นะครับอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายะธัมมิโนโอปัจจิตวานิโรจันติโลปัสสะโมทุกโขสัมเมตตามรันติจามะริงสุจามะริสะเลกะเทวหังมะริสามินาทิเมตสังสโยจะน้อมนำดอกไม้จันทร์ขึ้นทางบันไดด้านทิศใต้ก็คือทางที่พระเดชพระคุณได้ขึ้นมาความสูงเท่าไรอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วจะวางดอกไม้จันทร์ถวายนะครับลงทางบันไดด้านที่ตะวันตกคือทางบันไดด้านซ้ายหรือทางบันไดด้านซ้ายหรือนะครับเป็นกตัญญูกตเวทีที่หลวงปู่ปรารถนาที่จะให้คณะสิทธิ์ได้ไปปฏิบัติความเป็นการนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการน้อมนำภาพไตรของสมเด็จพระมหาวีโอมซึ่งเจ้าคุณสมเด็จได้ลามาเป็นประธานในการนี้ขอเชิญหม่อมหลวงสราญปิยากรพระนิธิฐานในพระองค์พระเจ้าบรมเดชพระองค์เจ้าสมศรีพระองค์พระราชาที่นักมากได้เป็นผู้เชิญภาพไตรของสมเด็จพระมหาวีโอมกรรมการมหาวิทยาลัยสมาคมเจ้าวาดพระราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจำนวนท่าไรน้องถวายณบัดนี้ครับและขอกราบพระราชนาพระสงฆ์ทรงพระศักดิ์ทั้ง5รูปดังต่อไปนี้ได้ความสุขตามลำดับขอกราบพระราชนาพระเดชพระคุณพระพิสารสารคุณวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่น
พระเดชพระคุณพระราชปรมาภิมิตรวัดพุทธบูชากรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระราชสุภาจารย์วัดศรีธรรมารามจังหวัดยะโสธรพระเดชพระคุณพระอาจารย์โพธิ์ปรมาจารย์วัดศรีมหาญาณจังหวัดอุดรธานีและพระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์วัดอริยวงศารามจังหวัดราชบุรีขอกราบวัฒนาพระเดชพระคุณพระ5รูปณปัจจุบันนี้ครับโดยหม่อมหลวงสราลีปิยากรพระกฤษฎาภายพระองค์พระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าสมสมรีพระวรราชาที่น่ารักมากและคณะจะได้น้อมนำภาพไทยในเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์พ่อถวายณปัจจุบันนี้ครับหม่อมหลวงสราลีปิยากรก็เป็นรัตนปัจจิกาท่านหนึ่งนะครับที่เข้าถึงพระรัตนตรัยและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ตลอดมานะครับการทั้งนี้ได้เดินทางมาถวายสักการะบูชาหลวงปู่ดาเป็นการประจำและวันนี้ได้เจอพระบารมีในพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าสมสมรีพระบรมราชาที่น่ารักมากมาถวายสักการะบูชาหลวงปู่ไปพร้อมกันด้วยครับในวันนี้ในส่วนของปิดภาคพื้นเมืองนะครับนำโดยคุณตักมงคลใจวังจากคณะเทพวราระอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ได้มาถวายบารมีเฉลิมเมตตามหาบารมีของหลวงปู่ตั้งแต่วันจัดพิธีอาราธนาสังฆาหลวงปู่โดยขบวนแห่นะครับและวันนี้คณะปิดภาคพื้นเมืองคณะเทพวราระได้ร้อยโยมใจกราบไหว้บูชาหลวงปู่โดยพระเดชพระคุณสาธุมงคลใจวังและคณะด้วยความเชื่อถือบูชาอย่างยิ่งนะครับการขณะนี้พระเดชพระคุณพระราชาคณะครูบาอาจารย์สายธรรมวาสีนะครับจำนวน5รูปกำลังจะขึ้นมาสู่ท่าไทยในเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาภูมิโภคประธานในพิธีนะครับซึ่งได้โปรดประธานท่าไทยในการนี้เพื่อให้คณะศิษยานุศิษย์ได้น้อมจิตถวายเป็นมหาสักการะบูชาไปพร้อมกันประกอบไปด้วยพระราชาคณะครูบาอาจารย์สายวิปัสสนาอาจารย์วาสีนะครับพระเดชพระคุณพระวิสาสารคุณพระเดชพระคุณพระราชวังนาพินิจพระเดชพระคุณพระราชสุภาจารย์พระเดชพระคุณพระราชโภคมาจารย์และพระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์เป็นพระวิปัสสนาจารย์สายอารยวาสีจะได้มาสุขุมท่าไรในเวลานี้ขอกราบรัตนาครับรออีกองนึงรออีกองนึงครับขอตัดครับหลวงพ่อครับI'm
การมีส่วนของผู้แทนคณะสิทธิและสิทธิในเขตคุณในจังหวัดเสด็จนั้นด้วยความเคารพนะครับลำดับต่อไปเป็นท่าทายของเจ้าคุณเสด็จพระมหาราชมังกรอาจารย์เจ้าคณะใหญ่บุญเหลือประธานคณะผู้ถือบัตรที่ดินสมเด็จสังฆราชกรรมการมหาเทศสมาคมวัดผาหน้าพระพิจารณ์ได้ประธานท่าลายจงท่าลายให้ท่องนำมาทอดถวายขอเรียนเชิญท่านอยู่ในระนาบดังต่อไปนี้ในท่องนำทอดถวายดังนี้นะครับขอเรียนเชิญพลตรีที่ประวัติบุรณะสมภพผู้บังคับการตรวจตรองจังหวัดมุกดาหารนางสาวนัญญาเฉลิมอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารนางสาวรัชนีวรรณเสวยภูมิท่านอัยการจังหวัดมุกดาหารพันตำรวจโทจิตศรีโยหะมุกดาธนพงศ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมุกดาหารและดร.นวัชชัยธรรมรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเรียนเชิญนะครับท่านได้น้อมนำภาพใดในจักรพรรดิสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ทอดถวายณวันนี้ครับทอดถวายพระทัยของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์จากนั้นขอกราบพระนาพระสมศักดิ์พระสักนะครับร่วมกันต่อไปนี้ได้ขึ้นความสุขุลนะครับขอกราบพระนาพระครูพระธรรมสิริวัดป่าน้ำขับเครื่องจังหวัดอุบลราชธานีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิญญาณเวทีวัดเสนาธารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูกิติภาวะวัดป่าศรีโพนจังหวัดเลยพระครูอารันสามสามกีขอประทานพระครูอารันสามกีธรรมวัดป่าสามกีธรรมจังหวัดยะโสธรพระเดชพระคุณพระราชาเวทีวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครขอกราบพระราชทานพระเดชพระคุณพระรูปณวันนี้ครับกับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พระรูปประกอบด้วยพระครูพัฒนธรรมสุริพระเดชพระคุณพระวิญญาณเวทีพระครูกิติภาวะพระครูอรันสามัคคีธรรมและพระเดชพระคุณพระราชาเวทีขอกราบรัตนาขึ้นความสุขุลพระทัยในเจ้าคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ณวันนี้ครับท่านต้องกล่าวเองนะครับว่าในการน้อมนำดอกไม้จันทร์ดอกไม้จันทร์นั้นคือดอกไม้ดอกไม้แห่งการเชิดชูบูชาในบารมีธรรมล้ำเลิศของหลวงปู่นะครับดังที่กล่าวเองว่าหลวงปู่จาคือสุดยอดศรีสงฆ์ธรรมศาสตร์เดินตามรอยพุทธบาทประกาศก้องหลวงปู่ปฏิบัติธรรมตามคันลองจนหมดกองกิเลสสมานนิพพานเอ่ยดอกไม้จันทร์ที่มาเชิดชูบูชาหลวงปู่ในวาระวันนี้โดยคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่านะครับเราจะน้อมนำขึ้นมาวางถวายเป็นชุดๆนะครับโดยคณะสงฆ์จะเป็นเบื้องต้นคณะสงฆ์จะขึ้นทางบันไดด้านทิศใต้นะครับถวายดอกไม้จันทร์ทางด้านซ้ายนะครับซึ่งมีรูปเหมือนหลวงปู่ประดิษฐานอยู่ในชั้นที่หนึ่งนี้นะครับและจะกลับลงทางบันไดด้านทิศตะวันตกกลับมาสู่อาสนะที่นั่งในเต็นท์พระสงฆ์นะครับในขณะเดียวกันขณะที่พระสงฆ์ขึ้นน้อมนำมาถวายนะครับก็จะได้โอกาสเรียนเชิญคณะข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาวเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับได้น้อมนำดอกไม้จันทร์ขึ้นวางถวายทางบันไดด้านที่ตะวันออกและลงทางบันไดด้านที่เหนือจากนั้นจึงกลับมานั่งในเต็นท์ตามปกตินะครับThank you.
ังฆานาอุปาสวยะธรรมิโนอุปัฏฐิตวานิรุนธติเตสังอุปัชโมทุกโขวัชยากูลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านสรสิทธิ์ฤทธิ์สรไกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านนายกสุชาติบุญประดิษฐ์นายกอาคารชาติจังหวัดมุกดาหารท่านรัฐดาวันสอสตาผู้พิพากษาพนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารและท่านวรรณหาพัฒนาสิริผู้พิพากษาพิพากษาจังหวัดมุกดาหารขอได้เชิญท่านได้อัญเชิญผ้าลายประธานของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชและกรมมหาสังฆบริหารยกทอดถวายนะครับสวัสดีครับพระเดชพระคุณพระญาณสิทธาจารย์พระอาจารย์ไทยสุริธโรพระอาจารย์โอ้งสุขากาโวพระเดชพระคุณพระราชการและพระเดชพระคุณพระโพธิญาณทุนีขอกราบรัตนาบำรุงพระทัยประทานของเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชณบัดนี้ครับพี่น้องที่เคารพครับมหาบุญพิธีนี้มีบริเวณที่กว้างขวางไพศาลอย่างที่ยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่พระเดชพระคุณพระสงฆ์ทรงพระศักดิ์ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจนั้นอยู่ห่างไกลจากมณฑลพิธีปราสาทพญาโลกาสีนะครับเพราะฉะนั้นในการกราบพระรัตนาจึงต้องใช้เวลาที่เห็นนี้ครับความสงบและความสง่างาม
บนความดีที่เราทั้งหลายก็ได้ห้องไว้แต่ไม่ถูกในวาระสุดท้ายวันนี้นะครับซึ่งบัดนี้พระเจ้าคุณพระเจ้าลูกจะได้ขึ้นบังคุณพระบารมีประธานของพระเจ้าสังฆราชหมายรับสารที่ดี23599สำนักพระราชวัง15ตุลาคมพุทธศักราช2556พระราชทานเพลิงศพพระภิกษุจารย์มหาปัญโญเป็นกรณีพิเศษณเมรุวัดป่าวิเวกวัฒนารามอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารวันอาทิตย์ที่5มกราคมพุทธศักราช2557เวลา 17:00 นพระราชทานเพลิงหน้าที่พนักงานพระราชทันทีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพระภิกษุจารย์มหาปุญโญเพื่อทราบทั้งนี้ให้การจัดการตามหน้าที่และกำหนดวันตามรับสั่งอย่าให้ขาดเหลือถ้าสงสัยก็ให้ถามผู้รับสั่งโดยหน้าที่ราชการนายแก้วขวัญวัชรโรไทยเลขาธิการสำนักพระราชวังผู้รับสั่งจากพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานทั้งหมดนั้นลำดับต่อไปนี้จะเป็นการประกาศสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเรียนเชิญนายพิชิตขำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเปี่ยนตรงราชสงเคราะห์อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารได้ประกาศสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณบัดนี้และ
และภูมิประคุณมีความอย่างนั้นสุดยอดหากความทราบโดยยานิพิสุทธิ์พระพุทธเจ้าหลวงพ่อพระพุทธได้ประกาศในสัมภารโลกหลวงปู่จะมีความปราบรื้นทราบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับการเกียรติยศอันสูงยิ่งในวาระการแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าพระภูมิผู้เป็นหลานเห็นในองค์ตระกูลหลวงพ่อให้คณะสิทธิ์และสิทธิ์ทุกเราขอพระทานพระบรมราชโอรสกราบขอให้องค์ภูมิแห่งเพื่อนท่านที่บรรพบุรุษด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาสุดมิได้และจะเพื่อนภูมิว่าเหนือข้าวเหนือตมเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าและภูมิตระกูลตลอดไปด้วยข้าวด้วยขนมพ่อเองข้าพระเจ้าครอบครัวมีความและสิทธิ์และสิทธิ์ทุกหมู่ท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับลำดับต่อไปนี้ในนามคณะสิทธิยานุสิทธิ์โดยคุณรองข้าวมูลดีจะขอเมตตาอนุญาตน้อมนำธรรมประวัติของหลวงปู่จามมหาบุญโญมาเพื่อถวายสักการะบูชาอาลัยและเพื่อประกาศสมณสักการในนามคณะสิทธิอนุสิทธิ์อาลัยซึ่งร้อยบาทเหยียบแค่ในสายสแกอยู่โน่นนะตอนไหนขอประทานกราบเรียนท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดราชบพิตรสิริมหาศีมาลาขอโอกาสท่านพระมหาเถรานุเถระและสัพพาสาธุชนเอาแกก็มาอยู่นะที่มาร่วมงานเอาแกก็มาอยู่นะโดยสรีระสังขารบนอาจารย์มหาคุณโยณโอกาสนี้อาตมาภาพขออนุญาตเชิญจดหมายจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มาหาให้ทราบโดยทั่วกันโดยที่สุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์50ถนนจำแนกเลข6ร้อยตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพ10200ที่พิเศษ04032/2556ตรงวันที่25ธันวาคม2556เรื่องสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรณอัครราชกุมารีทรงมอบเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่จามมหาบุญโญนมัสการเจ้าวาดวัดป่านาคำน้อยพระอธิการอินทวายสันตุสโคอ้างถึงหนังสือสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่พิเศษ0540/2556ลงวันที่30กันยายน2556ตามที่สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรณรัตน์อัครราชกุมารีทรงรับเชิญเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่จามมหาบุญโญอดีตเจ้าวาดวัดป่าวิเวกวัฒนารามในวันที่5มกราคม2557เวลา 17:00 นณเมรุวัดป่าวิเวกวัฒนารามตำบลสาชีอำเภอสาชีจังหวัดมุกดาหารตามความละเอียดแจ้งเรานั้นการนี้เมื่ออยากสมรับปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จแทนพระองค์ในวันที่5มกราคม2557เวลา 17:00 นดังนั้นจึงทรงมอบเสด็จไปการพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่จามมหาบุญโญสิ่งนักสการมาอย่างท่านพระศาสตร์ขอนักสการมีความรบนาโสภาหานิรองผู้มีการสำนักองค์ประธานฝ่ายกิจกรรมในพระโอษฐ์และผู้เชี่ยวชาญสถาบันวิจัยข้าจะผ่านโลกนี้อีกเหตุผลจึงผู้สนใจใดที่ทำได้หรือว่าความเมตตาแห่งใครต่อไม่ต้องผู้ใดในวันตะกี้ขอข้าได้ทำในการนี้อย่าได้มีละเลยหรือแปรผันเพราะต่อไปตัวข้าไม่มีหวังจะจะรังสรรค์มีขอกราบด้วยความเคารพสูงในพระมหาเมตตาตัวเองก็ไม่ได้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 ตัวเอง
จริงตัวจริงตัวจริงก็นั่งอยู่นู่นได้มั้ยฮะประวัติโดยย่อของหลวงปู่จารย์ประธานศึกษาที่วัดเอ็นดูดูที่เชียงใหม่หลวงปู่จารย์ได้ไปศึกษาธรรมกับหลวงปู่คำแสงคุณาลังกาที่วัดดอนมันสังโฆใหม่ตำบลสายุอำเภอสายุพศ2455อายุ42ปีผ่านพระไตรปิฎก3รอบหลวงปู่จารย์เริ่มทุ่งขอหลวงปู่ไปสู่สุคติเถิดขอหลวงปู่บังเกิดสวมสวรรค์อันสดใสขอหลวงปู่สู่ดินแดนอมตะนิรภัยขอหลวงปู่สถิตในทิพย์มานิพพานเถิดกราบขอบพระคุณครับเชิญนั่งครับนี่คือความสง่างามนะครับร้อยดวงใจน้อมเสียงน้อมกล้าไม่พอทุกท่านมาสื่อสารส่งเสริมสืบต่อวิถีเป็นที่มาความยิ่งที่ด้วยบุญและใหญ่ด้วยความดีในพิธีพระราชทานเพลิงสังขารหลวงปู่ขอทุกท่านตั้งมั่นในกองสมบูรณ์โดยทั่วกันนะครับและในระดับต่อไปนี้กล้าในนามของคณะสงฆ์คณะศิษยานุสิตทุกหมู่เหล่าขอประธานกราบรัตนาพระเดชพระคุณเจ้าคุณสมเด็จพระมหามณีวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดราชพิตรสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารประธานในพิธีได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานของทั้งสองพระองค์ได้เข้าถวายณบัดนี้ขอประธานกราบพระรัตนตรัยและขออัญเชิญท่านสกุลสนิทคุณประดิษฐ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานน้อมถวายแด่เจ้าคุณสมเด็จประธานในพิธีจะเป็นผู้ทอดถวายผ้าไตรพระราชทานของทั้งสามพระองค์โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารจะเป็นผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานน้อมถวายในการนี้เจ้าคุณสมเด็จจะเป็นผู้ทอดผ้าไตรพระราชทานผ้าไตรพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน5ไตรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารอัญเชิญน้อมถวายแด่เจ้าคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เพื่อทอดถวายขอกราบพระธนาพระเดชพระคุณพระธรรมกวีวัดราชาภิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระธรรมเจติยาจารย์เจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิตกรรมการมหาเถรีวัดมหาธาตุทั่วราชอาณาจักรกรุงเทพมหานครและพระเดชพระคุณพระธรรมดิโลกเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่นขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณทั้ง5รูปได้ฟังสุคุณผ้าไตรพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณบัดนี้ครับขอทุกท่านยืนสงบนิ่งประนมมือไว้น้อมจิตสงบใจถวายสักการะบูชาหลวงปู่ทุกขณะณบัดนี
จากนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์จะอัญเชิญพระไตรพระราชทานในสมเด็จพระบรมราชาธิราชสยามกุฎราชกุมารทอดถวายจำนวนหนึ่งครั้งและลำดับสุดท้ายจะประทุสมเด็จพระมหามุนีวงศ์จะได้อัญเชิญพระไตรพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานทอดถวายขอประธานกราบรัตนาพระเดชพระคุณพระพรหมเมธีกรรมการมหาเถรสมาคมโฆษกมหาเถรสมาคมจักรนาถ4 5 6และ7ธรรมยุทธวัดตะพันธุสารามวรวิหารได้ความสุขภาพใจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณปัจจุบันนี้ขอกราบรัตนาครับและบัดนี้ในเมตตาบารมีของเจ้าพระสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ประธานในพิธีจะได้ทำพิธีจุดเทียนหลวงพระประธานคณะรัฐมนตรีดาวมหาคุณโยมจะลุกนะครับย่อแล้วจะลุกนะครับจะได้ถูกเดินหลวงพระราชาอันเช
เยอดอกไม้จากพระตาติดต่อจากพระพุทธคุณหยิบครับไม่ตาไปเด็กคนเดียวในระดับท้ายเจ้าพระคุณเดียจะถวายดอกครับผมผู้ว่าจะติดต่อไว้ครับผู้ว่าครับอันนี้ยังอันนี้ยังครับผม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 จากนั้นพระสงฆ์ตรงธรรมนัสสารพระอันติดของพระเมรุคนนั้นจะได้ขึ้นถวายแก่พระมิตรตามมาจะเป็นบทจุดจะเป็นจุดท่านผู้ว่าถือเดี๋ยวเด็กประคุณจุดนี้วางไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวท่านผู้ว่าจะต่อให้กับเด็กคุณครับครับผมท่านเด็กคุณวางจุดของเราไว้และจะดูทางไปการใช้จุดท่านผู้ว่าจุดของเราเพื่อให้ผู้ว่าถึงให้อาจจะมาก็ได้ครับผมครับผู้ว่าถึงให้อาจจะมาน้องจะมาจากโรงงานนี้ใครจะมาเพื่อนานหรือปากคำตำรวจเมื่อการแสดงความเคารพกับผู้ผู้โดยใจนะครับไม่ต้องเอาไปติดแล้วมีเวลาแม้จะเที่ยวก็ยากติดเราก็ต้องให้ติดได้ดีๆแน่นดวงใจที่เพื่อจะเอาไว้จนแม่นบัตรเงินเจ็ดแล้วดีๆได้จะได้ง่ายๆบ่นี่เพิ่งมาเอานี่ให้เดี๋ยวไม่มีผ้าผ่านพันมาผ้าผ่านนั่นมาลองผ่านนั่นมาในวางเอานี่ดอกไม้วาง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 ครับน้องอันนี้ผ่อนดอกไม้เออนะครับนานแล้วก็ยังไม่มีอาจถวายท่านว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วนี่ใช่ครับครับผมอันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับวางดอกไม้ถึงแล้วกราบอาตมาขอตะเกียงมาเอานั่นมาการยกไปยกมามาถวายนี่ถือไว้ไม่ต้องหันหน้าออกหันหน้าออกสเปรย์มีครับท่านครับดับไปก่อนนะเดี๋ยวครับครับได้ครับดับเลยครับในช่วงนี้นะครับการเจตนาการเมตตาเดินเมตตาแล้วเป็นเชิญสถานะของท่านนั่งโบสถ์ครับคือการอาสาของท่านเก็บท่านแล้วเดี๋ยวที่ได้ทุกคนจิตทุกหัวใจถ้ามีคนอยู่ไว้ที่ผมคิดว่าครูอะไรครับเป็นครูมากคนหนึ่งที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสารพุทธญาณในเมตตาบารมีของพระเจ้าพระพุทธเจ้าญาณของพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระพุทธวัดนาในพุทธญาณและพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมศาสตร์ได้ว่าวัดป่าและพุทธวารังในบารมีคณะเจ้าหน้าที่พระพุทธองค์ธรรมเดชและคณะศิษย์วัดป่าและการรับคุณพาเจริญเมตตาบารมีในที่นี้เพื่อให้ความเคารพอย่างยิ่งนะครับอาจารย์จะช้ากับอาจารย์ขณะนี้คณะผู้ปกครองเองนะครับคณะผู้ปกครองของไทยนะครับบนกิจการงานโรงเรียนโลกแห่งที่ดินและจะลงนามหน้าต่อนายท่านดูคณะผู้ปกครองทุกคนในวันนี้ขอได้เจอคณะผู้จัดการกิจการขาวขอเรียนเชิญนะครับคณะข้าราชการซึ่งในวันนี้ทุกภาคส่วนในจังหวัดมุกดาหารเดินทางมาถวายสักการะบูชาสัมมาราชการทรงสักการสังขารหลวงปู่ซึ่งประดิษฐานอยู่บนพญานกอัศรีลิงยิ่งใหญ่